ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องน้ำกะทิมะม่วงสุกวิธีทำวุ้นมะม่วงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเทวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเทวุ้นกะทิลงในพิมพ์วุ้นมะม่วงที่ทรงตัวแล้วประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์ใส่ลอดช่องใบเตยให้กระจายให้ทั่ววุ้นพักไว้ให้วุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นลอดช่องใส่ลอดช่องใบเตยและน้ำลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทลงในภาชนะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นลอดช่องลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิรองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีแล้วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องน้ำกะทิมะม่วงสุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก